สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือ Facebook เขาใช้วิธีในการลบบัญชีซึ่งไม่ใช่บัญชีของเจ้าของจริงคือวันนี้ถ้าคุณไปสมัครเพจของ f c e e o o o เนี่ยแล้วคุณไม่ได้ใช้ชื่อจริงของคุณในการสมัครไปคุณเปเน,นรมิตชื่ออื่นขึ้นมาเนี่ยเอาจริงง a c e b o o k โดยหลักการแล้วเขาจะไม่ยอมเขาต้องการให้ทุกคนใช้ชื่อตัวเองในการเป็นเจ้าของบัญชีนั้นนะฮะแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้ชื่อตนเอง เสร็จแล้วคุณทําหน้าที่ในการปล่อยข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้ถูกตามข้อเท็จจริงออกมาเนี่ยคุณกลายเป็นเหมือนกับพวกที่ต้องการปั่นกระแสข่าวมันก็ถูกมองว่าเหมือนเป็นคนที่เป็นผู้ริเริ่มเฟกนิวส์นะกล่าวหาโจมตีฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ไปแล้วมันสร้างความปั่นป่วน,นทางการเมืองตามมาได้ในหลายประเทศประสบการณ์ Facebook เขามีในกรณีของสหรัฐอเมริกาซึ่งในสุดแล้วเพจต่างๆเนี่ยก็ถูกแทรกซึมโดยโดย,โดยคนซึ่งอาจจะได้อาจจะเป็น เอเจนต์ของหน่วยงานข่าวกรองของรัเสเซียอีกทีหนึง่งมันก็มีข้อกล่าวหาเอามาในลักษณะนั้นเหมือนกันว่ามันเกิดการแทรกแซงทางการเมืองแทรกแซงการเลือกตั้งมีการทำป๊อบประกันได้กับประชาชนในประเทศหนึง่งโดยเอเจนต์ของอีกประเทศหนึง่งและเสร็จแล้วมันก็มีบางคนซึ่งแค่เป็นคนชอบสร้างข่าวปลอมขึ้นมาแล้วก็ใช้ใช้ชื่อคนอื่นในการทำเพจ f a c e b o o เขาก็ไม่ยอมถ้าทำอย่างนี้คาวนี้ ยุทธการของ Facebook ในรอบนี้คือเขาก็ต้องเล่นไปทีละประเทศใช่ไหมจัดการกับเพจข่าวปลอมไปทีละประเทศเมืองไทยก็มีปัญหานี้นะไม่ใช่เฉพาะประเทศอื่นอเมริกาก็มีเมืองไทยก็มีสิ่งที่ Facebook เขาทำอย่างไรคือทางนาตาเนียลเกรเชอร์ซึ่งเป็นประธานฝ่ายความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ Facebook, ของ Facebook. เขาเผยแพร่รายงานการลบบัญชีซึ่งทำผิดมาตรฐานการใช้งานชุมชน Facebook โดยที่เขาตั้งชื่อหัวข้อ สิ่งนี้ว่า removing coordinated inauthentic behavior in Thailand Russia Ukraine และ h o n ดูรัสประเทศไทยรัสเซียยูเครนและฮอนดูรัสนะครับสประเทศโดยระบุว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย Facebook ได้ลบบัญชีปลอมเพจปลอมและกลุ่มใน Facebook ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีปลอมเหล่านั้นใน4ประเทศด้วยกัน Facebook ไม่ได้ระบุว่ากลุ่มผู้สร้างบัญชีปลอมและเพจปลอมที่พบใน4ประเทศเหล่านี้มีความเกี่ยวโยงกันหรือไม่แต่ทั้งหมดมีการกระทําที่คล้ายกัน นั่นคือการสร้างเครือข่ายบัญชี f เฟซบ o ๊ปลอมขึ้นมาเพื่อจงใจชี้นำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนของผู้จัดการรวมถึงสิ่งที่ทำโดย Facebook พยายามดำเนินการตรวจสอบและหยุดยั้งการกระทำของผู้สร้างบัญชีปลอมเหล่านี้เพราะไม่ต้องการให้การให้บริการของ Facebook ถูกนำไปใช้ในการครอบงำผู้คนแต่ย้ำว่าการลบทิ้งพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ผู้สร้างบัญชีปลอมเป็นหลักไม่ได้พิจารณาจากเนื้อหานะฮะ นะเขาไม่ได้เซ็นเซอร์เนะะื้อหาแต่เขาพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ที่สร้างบัญชีปลอมว่าไว้วางใจได้หรือไม่